สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กนวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเรานะคะสำรวจนะคะชีวิตคู่ของพวกเราชีวิตคู่เนี่ยอาจจะแบบไม่ถึงกับต้องแต่งงแต่งงานก็ได้นะคะเอาแค่แบบเป็นแฟนกันก็ได้นะคะว่าเอ้ยเรามีลักษณะแบบนี้ไหมนะคะลักษณะแบบนี้ที่ครูเอจะพูดให้ฟังเนี่ยก็คือลักษณะของชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนะคะที่อยู่กันแบบยาวๆไปเลยนะคะเป็น10-20ปีไปเลยนะคะอ่ะทีนี้คุณลักษณะพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะชีวิตคู่ก็คือคนคู่กันเนี่ยค่ะแฟนกันหรือสามีภรรยานะคะที่จะมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนะคะมักจะสนุกด้วยกันนะคะเขาบอกว่ารู้สึกชอบที่จะอยู่ด้วยกันนะคะมีกิจกรรมที่ทำแล้วสนุกด้วยกันเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยที่ชีวิตคู่เนี่ยที่เราเห็นว่าชีวิตคู่ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะคะต้องเลิกรากันไปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องว่าเขาหมดรักนะคะแต่ว่ามันหมดความสนุกไอ้ฟันเนี่ยค่ะความฟันก็คือความสนุกสนานในชีวิตคู่เนี่ยค่ะนะมันหายไปนะคะตรงนั้นนะคะที่ทำให้มันส่งให้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทำให้ในที่สุดแล้วต้องเลิกราจากกันได้นะคะแต่เขาว่าอาจจะไม่ใช่ความรักแต่เป็นความสนุกสนานที่เรามีในชีวิตคู่เนี่ยที่มันอาจจะดรอปลงบ้างนะคะอันที่สองนะคะก็คือมักจะพูดคุยกันเสมอนะคะพูดคุยกันก็คืออาจจะจัดสรรเวลาเลยนะคะแบ่งเวลาในแต่ละวันเนี่ยอย่างเช่นมีโอกาสมาพูดคุยกันเราสองคนเนอะวันนี้วันของเธอเป็นยังไงวันของฉันเป็นยังไงนะคะมีโอกาสแลกเปลี่ยนการคุยกันถึงเรื่องประจำวันหรือเรื่องอื่นๆที่สำคัญก็ได้นะคะแต่เขาจะจัดสรรเวลาที่จะมีเวลาได้พูดคุยกันทุกวันนะคะลักษณะที่3ก็คือความไว้วางใจนะคะ trust นี่ก็สำคัญมากนะคะก็คือไว้วางใจซึ่งกันและกันคุณเอเชื่อว่า trust หรือความไว้วางใจเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเนี่ยตัวไอ้ความไว้วางใจหรือ trust เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามีการสื่อสารนะคะที่เปิดเผยซื่อตรงต่อกันนะคะเนาะแล้วก็สามารถที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเห็นความเปราะบางของเราได้นะคะเรารู้สึกปลอดภัยที่จะให้คู่ของเราเนี่ยแฟนเราเนี่ยได้เห็นบางครั้งบางโมเมนต์นะคะที่เราอาจจะมีความเปราะบางความอ่อนแอบ้างนะคะลักษณะที่4นะคะก็คืออะไรนะมีคอนฟลิกต์บ้างมีข้อขัดแย้งบ้างนะคะแต่ว่าเขาโอเคจริงๆทุกคู่อะค่ะชีวิตคู่อะมันจะต้องมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะไม่มีใครที่เห็นพ้องต้องกันได้ทุกเรื่องนะคะแต่คู่ที่สามารถอยู่กันได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะมักจะเข้าใจว่าเอ้ยเราก็ต้องมีการแบบไม่เห็นด้วยกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าเขาสามารถที่จะสามารถคุยนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านให้ความขัดแย้งพวกนั้นไปได้นะคะบางคู่เนี่ยก็เหมือนตกลงว่าเราก็คงมีความเห็นไม่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะยุติข้อขัดแย้งนั้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจด้วยว่าการที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันทำให้ชีวิตคู่เราไม่ดีหรือว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถคุยกันได้ถึงความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ยอมรับนะคะซึ่งนำมาสู่อีกคุณลักษณะหนึ่งก็คือการที่เราให้เกียรตินะคะแล้วก็ยอมรับนะคะแล้วก็เคารพนะคะในความแตกต่างของเราทั้งคู่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันมีความสนใจไม่เหมือนกันมีความคิดความเห็นในบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือกันและกันด้วยนะคะอย่างบางคู่เนี่ยก็คือแต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีการช่วยเหลือกันในงานบ้องงานบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะรับผิดชอบส่วนนี้บางคนอาจจะรับผิดชอบส่วนนี้บางคนอาจจะทำงานเยอะหน่อยก็ออกไปทำงานข้างนอกบางคนดูแลบ้านอย่างเงี้ยแต่มันมีการความรับผิดชอบของแต่ละคนนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากก็คือการที่เราให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะทำมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะสิ่งที่มีความหมายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะก็คือคู่ที่จะยั่งยืนนะคะก็จะมีความคาดหวังที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าครูเอกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราชอบใครสักคนหรือเริ่มเข้าสู่ความสัมพันธ์เนี่ยเรามักจะมีเขาเรียกไงนะมีภาพบางอย่างใช่ไหมคะมีความคาดหวังบางอย่างเนาะกับความสัมพันธ์นั้นหรือแม้กระทั่งกับคนคนนั้นนะคะนี่เราก็อาจจะต้องตระหนักรู้ว่าบางทีเนี่ยความคาดหวังที่เรามีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงก็ได้แล้วเราอาจจะต้องถอยมานิดนึงแล้วก็มองอย่างที่เป็นจริงนะคะว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แล้วเราก็รับเขาได้เขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบที่ดีที่น่ารักเนี่ยค่ะเนาะแล้วเราก็อาจจะจูนความคาดหวังของเรานะคะให้เหมาะสมกับความเป็นจริงค่ะอ่ะนะคะวันนี้นะคะครูเอกก็เอา
6นะคะคุณลักษณะของคู่นะคะที่สามารถอยู่กันได้อย่างยั่งยืนนะคะมาฝากพวกเราในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ